นะสภาพอากาศก่อนขอภาพเห็นที่อากาศขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อรู้ว่าทางใต้เนี่ยก็มีฝนอยู่นะครับทางใต้ก็ฝนลดลงไปเมื่อวานสองวันก่อนเนี่ยสี่สทั้ง2ฝั่งเอาไทยอันดามันตอนนี้เหลือ10%บเอรนะครับแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ก็สูงขึ้นแล้วนะ,ะยอดดอยทางเหนือเนี่ยต่ำสุดหกถึงสิยอดภูดทางอีสานเนี่ยต่ำสุดเก้ถึงสิ นะครับตอนนี้อากาศก็อุ่นขึ้นมานิดหนึ่งอุ่นแต่ก็ยังรู้สึกเย็นเย็นสบายสแต่ก็ยังดียังดีอยู่แต่ว่าที่ไม่ดีเลยครับเรื่อง PM 2.5อ้อ๋อใช่ PM 2.5เนี่ยดูจากค่า ค่ะวันนี้เลยนะวันนี้ก่อนเลยทีมงานขึ้นมาเลยภาคเหนือเนี่ยนะคะอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหนึ่งพื้นที่ด้วยนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วทีมงานเปลี่ยนภาพไม่ทันนะไปพีเอ็มแล้วครับไปแผนที่ประเทศไทยสีน้ําเงินแล้วครับเรื่องเรื่องฝุ่นนะคะ่นีที่เราต้องระมัดระวังมากกว่าเรื่องของอากาศด้วยนะคะภาคเหนือนี่อยู่ในระดับในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหนึ่งพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพรวมนี่อยู่ในเกณฑ์ดี นะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสองพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะภาพรวมเนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยครับามาดูกรุงเทพกันบ้างกรุงเทพและปร,ะริมณฑลส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพครับส่วนภาคตะวันออกอยู่ยในอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอเนี่ยดูภาพกรุงเทพน่ะ,ะดูสีที่ครับดูสีที่ฮะอ่าอกรทมนี่ไม่มีสีฟ้าสีเขียวเลยนะใช่ดีสุดก็สีเหลืองนะครับ เพื่นส้มแล้วก็มีสีแดงแซมสมุทรปราการก็มีแดงนะครับค่ะสีแดงอยู่สองจุดของกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ทางโซนจังหวัดสมุทรสาครติดกับนครปฐมน่าจะเป็นเขตไหนตรงนี้น่าจะเป็นเขตหนองแขมอยู่ตรงน่าจะประมาณนี้นะอำเภอเมืองสมุทรปราการประมาณนี้นะมันมีแดงอยู่สองจุดนะใช่ใช่ในภาพนี้ขยายออกมาดูเนี่ยนอกนั้นส้มทีทีเลยนะครับ ส้มเยอะมากส้มนี่คืออะไรส้มก็คือเริ่มมีผลต่อสุขภาพแล้วใช่ส่วนเหลืองเนี่ยบ้างบางจุดก็คือคุณภาพอากาศปานกลางครับอ่าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ชมนะเราพูดถึงเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ให้ความสําคัญรองนายกรัฐมนตรีประวิตย์วงสุวรรณที่ท่านดูแลเรื่องนี้นะครับท่านก็มอบนโยบายตั้งแต่ต้นปีค่ะทั้งเหนือต้องไม่เผานะช่วยกันดูแลนะครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงพ่อหลวงคือตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะเนาะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้มีการการเผา,กา,เผาการจุดไฟนะครับถ้าจะจุดจะเผากันจริงๆนะเขาบอกบต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตก่อนจะได้เฝ้าระวังการไม่ลุกลามไปติดไม้ป่าใช่ค่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการที่กรมควบคุมลพิษกรมอุตุนิยมวิทยาและเฉพาะกรมการขนส่งทางบกกรมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้มงวดเอาจริงเอาจัง รถควันเสียรถควันดําพวกนี้ครับต้องตรวจเราสําคัญที่สุดก็คือเฉพาะเราเองก็ต้องไม่ปล่อยมลพิษโดยไม่จําเป็นใช่ค่คะจะไม่ให้ปล่อยเลยคงยากมันต้องมีบ้างะนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นยวดยานพาหนะหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ